เอเมนและในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมเล่มใหม่นะครับเราจบพระธรรมมัทธิวไปแล้วนะครับหลังจากการเทศนาพระธรรมมัทธิวตั้งแต่เริ่มเปิดโบสถ์จนเข้าสู่ปีที่7นะครับผมก็ใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเออเราจะไปเล่มไหนต่อดีนะครับมัทธิวแล้วไปมาระโกก็สุดท้ายชีวิตนี้ไม่ต้องออกจากพระกิตติคุณกันเลยนะครับนะฮะก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำก็ใช้เวลาในการได้ค้นหาดูนะครับว่าพระธรรมเล่มไหนที่น่าจะตรงกับบริบทและช่วงเวลาและผมก็ได้รับการเร้าใจแล้วก็ได้รับการแตะต้องใจผ่านพระธรรมเล่มนี้คือพระธรรม2โครินธ์ครับให้เราได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับมี1อยู่4ตัวในนี้นะครับให้เราร่วมใจอ่านด้วยกันนะครับประมาณก่อนนะครับแล้วพี่น้องอ่านต่อนะครับเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและน้องทิโมธีเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์และธรรมิกชนทุกคนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคาย่าขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีกับท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในยามยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความลำบากอย่างใดด้วยการหนุนใจเราเองได้รับจากพระเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นความยากลำบากนั้นก็เพื่อรับการและรอดเราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นแล้วเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นรู้ถึงความปากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายพระองค์ช่วยให้พ้นจากมรณภัยองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังว่าช่วยเราต่อไปอีกในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นสาธุการพระเจ้าขอทรงให้พระคำในตอนนี้จากชีวิตของอาจารย์เปาโลผู้รับใช้พระเจ้าได้เป็นเหมือนเสียงของพระเจ้าที่นำการแต่ใจลงมาถึงผู้ฟังทุกท่านที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าให้สิ่งนี้เข้าไปตอบในเหตุการณ์เฉพาะหน้าสถานการณ์บางอย่างที่เขากำลังเผชิญหรือต่อสู้อยู่เพื่อเขาจะมีกำลังขึ้นและพระคำพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาให้เป็นไทยขอให้เราทั้งหลายได้เปลี่ยนชีวิตตามพระคำในตอนนี้เราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเคยมีคนไปต่างประเทศนะครับประเทศที่มีของแบรนด์เนมก๊อปปี้นะฮะขอละไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อมาให้ผมนะครับเป็นนาฬิกา1เรือนเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นของใส่เล่นๆเป็นของใส่เล่นๆเขาบอกเขาเห็นมันแล้วมันสวยดีแล้วราคามันก็ถูกอย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยนะครับแต่เขาซื้อมาไม่ใช่เป็นของก๊อปปี้นะครับก็เป็นไม่ได้ปะยี่ห้อของต่างประเทศอะไรก็เป็นยี่ห้อธรรมดาแต่รูปทรงของนาฬิกามันสวยมากนะครับเขาบอกผมว่าเอาซื้อไว้ใส่เล่นๆนะครับวันนึงผมก็เอานาฬิกานี้มาใส่แล้วปรากฏระหว่างที่ผมกำลังถืออยู่เนี่ยผมก็ทำตกนะครับนะจากมือเนี่ยลงไปสู่โต๊ะระยะทางเพียงแค่ประมาณแค่ไม่ถึง1ฟุตเท่านั้นเองนะครับผมก็หยิบนาฬิกาใส่เล่นๆนี่มาดูนะครับแล้วก็พบว่าเข็มของมันเนี่ยหมุนติ้วเป็นลูกข่างเลยนะครับนะเวลาเราเขย่าเข็มมันก็จะเปลี่ยนเวลามันจะเปลี่ยนไปตามการเขย่าของเรานะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยภายนอกสวยมากนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้การได้เลยมันสวยแต่ภายนอกพอถึงเวลาที่มันเจออะไรมาเขย่าเจอปัญหาเจอสิ่งที่มาทดสอบเนื้อแท้ของมันนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ใช้ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการเพียงแต่นาฬิกาที่สวยแต่เราต้องการนาฬิกาที่ใช้การได้ชีวิตของคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้ต้องการเพียงแต่คนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ต้องการคนที่ผ่านการทดสอบผ่านคนที่ใช้การได้
พระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงให้คริสเตียนเป็นคนที่มีภาพลักษณ์สวยงามแต่เมื่อถึงบททดสอบจุดหนึ่งของชีวิตภาพลักษณ์เหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนนาฬิกาที่ไม่สามารถบอกเวลาได้แม้ต่อให้สวยแค่ไหนก็ไม่มีใครสวมใส่เอาไว้ของจริงจึงต้องผ่านการพิสูจน์เมื่อเพชรจะถูกนำมาค้าขายก็จะต้องมีการออกใบประกาศมีการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของเพชรตรวจเทียบชั่งน้ำหนักของเพชรเพื่อจะออกใบรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเจอการทดสอบจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเจอความยากลำบากเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้รู้ว่าใครเป็นของจริงหรือใครเป็นของปลอมพระธรรมโครินธ์ที่เราได้อ่านเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์และในแคว้นอาคายาซึ่งเป็นแคว้นที่เมืองโครินธ์ตั้งอยู่โครินเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งครับมีชนหลายชาติหลายภาษาอยู่ที่นั่นเป็นท่าเรือเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญที่สุดของแคว้นอาคายาหากเราดูจากแผนที่เราจะเห็นโครินอยู่ในเกาะดังนั้นในเมื่อเป็นท่าเรือจึงมีคนต่างชาติเดินทางไปมามีการค้าขายที่เฟื่องฟูมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่งคั่งและมีลักษณะวัฒนธรรมตามแบบแผนของกรีกเพราะโครินอยู่ทางตอนใต้ของประเทศกรีซนั่นเองคนในเมืองโครินธ์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องของสติปัญญาและแน่นอนในเมื่อกรีซบูชารูปเคารพเทพเจ้าต่างๆโครินธ์จึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรูปเคารพเต็มไปด้วยวิหารของพระต่างๆเฉพาะที่เมืองนี้เมืองเดียวมีวิหารของพระต่างๆถึง12แห่งด้วยกันครับผู้คนในเมืองโครินธ์บูชารูปเคารพและทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมน่าแปลกใจมากแม้เขาเองประพฤติทางศาสนาที่เปลือกคือการนมัสการรูปเคารพต่างๆแต่จิตใจของเขากลับผิดศีลธรรมอย่างแพร่หลายและในวิหาร12แห่งในเมืองโครินธ์มีวิหารแด่พระหนึ่งที่เป็นวิหารที่มีการทำผิดศีลธรรมที่รุนแรงที่สุดชื่อว่าวิหารแด่พระอโฟรไดต์อโฟรไดต์เนี่ยเป็นเทพีแห่งความรักของกรีกโบราณในการนมัสการเทพอโฟรไดต์ที่เป็นเทพสตรีเนี่ยผู้ที่มานมัสการจะต้องทำสิ่งหนึ่งคือต้องมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีประจำวิหารในวิหารอุเทพอโฟรไดต์จะมีโสเภณีที่ทำหน้าที่ทางศาสนาด้วยการขายบริการที่นั่นจำนวนถึงสูงสุดถึง 1,000 คนในเวลาเดียวกันโครินธ์จึงเป็นที่ที่โจษจันเรื่องผิดศีลธรรมเพราะคนจะไม่นมัสการพระอโฟรไดต์จะต้องมีการร่วมประเวณีกับโสเภณีในวิหารนั้นผู้คนจึงพูดถึงโครินธ์ว่าเป็นเมืองที่ผิดศีลธรรมจะมีสำนวนของกรีกบอกว่าเป็นอย่างโครินธ์การบอกว่าเป็นอย่างโครินธ์หมายถึงว่าเป็นคนที่ทำผิดทางเพศนายเนี่ยเป็นอย่างโครินธ์หมายนายทำผิดทางเพศอย่าเป็นอย่างโครินธ์โครินธ์กลายเป็นสิ่งที่คนกรีกพูดเพื่อใช้เป็นสัญญาณถึงสิ่งที่ไม่ดีการผิดล่วงประเวณีที่ไม่ควรจะเรียนแบบเลยพระธรรมที่เราได้อ่านนั้นเขียนขึ้นประมาณค.ศ.ที่55หรือตกประมาณ 1,900 กว่าปีที่ผ่านมาโดยเขียนขณะที่เปาโลอยู่ในแคว้นเมอร์เซโดเนียท่านได้เขียนไปถึงผู้เชื่อในเมืองโครินธ์เปาโลบุกเบิกคริสตจักรในเมืองโครินธ์เองเมืองที่เต็มไปด้วยบาปเมืองที่เต็มไปด้วยการผิดศีลเมืองเหล่านี้เปาโลใช้เวลาในการตั้งคริสตจักรถึง18เดือนและท่านได้ประกาศจนคนต่างชาติจำนวนมากได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่คริสตจักรเมื่อท่านจากไปคริสตจักรนั้นอ่อนแอคริสตจักรโครินธ์รอบล้อมไปด้วยคนที่ดำเนินชีวิตผิดศีลธรรมคนบูชารูปเคารพและคริสตจักรเมืองโครินธ์นั้นผู้เชื่อต้องเผชิญการทดลองล่อลวงมากมายผมนึกถึงคริสตจักรโครินธ์เหมือนกับคริสเตียนในยุคปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นคนส่วนน้อยของสังคมที่เราอยู่มีศีลธรรมที่แตกต่างกันบางคนมีศีลธรรมที่ดีมากบางคนก็มีศีลธรรมที่แย่มากและสิ่งนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตของเราเมื่อเราไปทำงานในที่ทำงานศีลธรรมในที่ทำงานก็มีความแตกต่างบางคนซื่อตรงบางคนไม่ซื่อตรงบางคนบอกว่าคุณซื่อตรงเนี่ยคุณกำลังโง่คุณกำลังกลายเป็นคนที่เสียเปรียบเสียประโยชน์อะไรบางอย่างเราเข้าไปในห้องสอบทุกคนลอกข้อสอบเราเป็นคนเดียวที่ไม่ลอกข้อสอบการไม่ลอกข้อสอบไม่ใช่หมายความว่าเราเองจะทำไม่ได้เท่านั้นแต่หมายความว่าคนอื่นเขาได้คะแนนดีกว่าเราและเมื่อตัดคะแนนกันเราจะเป็นคนที่เสียเปรียบเราใช้ชีวิตอยู่คนหนึ่งทำธุรกิจด้วยการจ่ายสินบนเราไม่สามารถจะจ่ายสินบนได้แล้วเสียเปรียบเขาในการทำธุรกิจคนหนึ่งขาดจริยธรรมในการทำงานแต่เรามีจริยธรรมทำให้เรามีคอสหรือมีต้นทุนบางอย่างที่เพิ่มขึ้นในจริยธรรมนั้นเราเสียภาษีแตกต่างจากคนอื่นเราตรงไปตรงมาทำให้ต้นทุนทางการทำธุรกิจของเรานั้นสูงกว่าคู่แข่งของเรา
เราอาจจะมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเพราะเราต้องต่อสู้ในการดำเนินชีวิตที่ผิดศีลธรรมในโลกสังคมยิ่งกว่านั้นเราเผชิญการล่อลวงมากมายเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงแม้เราไม่วิ่งไปหาการล่อลวงการล่อลวงก็วิ่งมาหาเราเมืองโคลินจึงเป็นเหมือนสภาพของชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการล่อลวงคริสตจักรในโคลินจึงมีปัญหาที่มีศีลธรรมที่ผิดเพี้ยนเข้ามาเจือปนและไม่เพียงปัญหาศีลธรรมเท่านั้นโครินธ์ยังมีปัญหาเรื่องคำสอนผิดคำสอนเท็จที่เข้ามาในคริสตจักรเปาโลอยู่ที่นั่น18เดือนหลังจากนั้นเปาโลเดินทางไปทำภารกิจที่อื่นเป็นช่วงเวลาที่จะถูกทดสอบว่าสิ่งที่เปาโลวางรากฐานไว้18เดือนนั้นชาวเมืองโครินธ์จะยึดมั่นเขาจะเข้าใจสัจธรรมที่เปาโลสอนจริงหรือไม่แล้วก็มีผู้สอนเท็จเข้ามาในคริสตจักรโครินธ์วานคำสอนที่ผิดเข้ามาในคริสตจักรบ้างให้ถือเรื่องของการกินอาหารบ้างให้ถือขนบธรรมเนียมประเพณีของยิวในขณะที่พระเยซูได้ตายเพื่อให้เราหลุดจากเรื่องของจารีตประเพณีเป็นทางรอดไปสู่การรอดด้วยความเชื่อแต่ในที่สุดชาวเมืองโครินธ์ก็กลับมีปัญหาและมีจริยธรรมที่เกิดขึ้นในทางปัญหาเกิดขึ้นในเมืองนี้มีการแต่งงานมีการรับภรรยาของคนนั้นคนนี้มาเป็นภรรยาของตัวเองมีผู้เชื่อที่มีจิตสำนึกอ่อนไหวมีการสะดุดมีการแตกแยกในคริสตจักรและการทะเลาะบางคนมีของประทานก็บอกว่าตัวเองมีของประทานนี้คนนั้นไม่มีคนนั้นเหนือกว่าคนนี้ด้อยกว่าแทนที่จะเอาของประทานมาเสริมสร้างกันคริสตจักรโครินธ์กลายเป็นคริสตจักรที่วุ่นวายขาดระบบระเบียบเขาเอาของประทานมาใช้เพื่ออวดกันและยกตัวเองเหนือกว่ากันนี่จะเป็นเหตุที่ทำให้เปาโลมีความรู้สึกเสียใจกับคริสตจักรในเมืองโครินธ์มากเพราะว่าเขาพ่ายแพ้ต่อการทดสอบที่อยู่รอบข้างอาจารย์เปาโลจึงเขียนจดหมายฝากไปถึงพระธรรมโครินธ์ทั้งสิ้น4ฉบับด้วยกันครับโดยฉบับที่1เข้าใจว่าสูญหายไปฉบับที่2คือพระธรรม1โครินธ์ที่เราได้อ่านนั่นเองส่วนฉบับที่2ที่เป็นพระธรรม1โครินธ์นั้นเนี่ยเปาโลได้ใช้ถ้อยคำตักเตือนที่รุนแรงแล้วหลังจากนั้นก็มีบางคนปฏิเสธถ้อยคำของเปาโลจนในที่สุดก็มีการปลุกระดมขึ้นเพื่อให้ต่อต้านเปาโลเปาโลจึงเขียนจดหมายฝากโครินธ์เป็นฉบับที่3ไปถึงที่นั่นและฉบับที่3นั้นก็ไม่ได้มีอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันในเวลานั้นมีคนเข้ามาสงสัยสิทธิอำนาจของเปาโลบอกว่าเปาโลเป็นอัครทูตจริงหรือเปาโลระดมเงินเปาโลเรียรายเงินเพราะเปาโลหวังประโยชน์ให้กับตัวเองเปาโลดูเหมือนคำพูดของเขาแข็งแกร่งรุนแรงแต่จริงๆตัวเขาเป็นคนอ่อนแอผู้สอนผิดเข้ามาเพื่อปลุกปั่นชาวเมืองโคลินซึ่งเป็นคริสตจักรที่เปาโลบุกเบิกให้สงสัยในตัวเปาโลเพราะเมื่อไรก็ตามที่แกเริ่มสงสัยผู้เลี้ยงเมื่อนั้นฝูงแกก็จะง่ายต่อการโจมตีให้กระจัดกระจายดังนั้นเปาโลจึงส่งทิตัสให้เดินทางไปเพื่อจะได้อ่านจดหมายของท่านเพื่อจะทำให้คนโครินกลับใจเปาโลเขียนจดหมายตักเตือนที่รุนแรงมากและหวังว่าคนชาวเมืองโครินเหล่านั้นจะกลับใจและเขาจะหันมาเชื่อว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่มาจากพระเจ้าจริงๆอาจารย์เปาโลจึงรอคอยว่าผลฟีดแบคที่เกิดขึ้นจากจดหมายฉบับนั้นที่ติตัสถือไปเนี่ยจะทำให้เกิดการตอบสนองแบบใดกับชาวเมืองโครินเปาโลคอยที่จะฟังสิ่งที่ได้ยินข่าวสารจากทิตัสจนกระทั่งเมื่อทิตัสกลับมาพบกับเปาโลอีกครั้งหนึ่งทิตัสก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าคนชาวเมืองโครินธ์ได้กลับใจหลังอ่านจดหมายของเปาโลฉบับนั้นคนชาวเมืองโครินธ์เริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องผลลัพธ์เขาเริ่มปรับท่าทีเสียใหม่จำเปาโลจึงดีใจมากเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเขียนจดหมายพระธรรม2โครินธ์ฉบับเล่มนี้ขึ้นมาในเวลาต่อมาเพื่อจะส่งไปถึงชาวเมืองโครินธ์เพื่อจะหนุนน้ำใจเขาเพื่อจะให้กำลังใจเขาให้คลายจากความเศร้าโศกจากการตักเตือนอีกทั้งเป็นการยืนยันที่บอกว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้รับใช้อัครทูตของพระเจ้าด้วยเหตุอะไรบ้างพระธรรมเล่มนี้สิ่งที่น่าสนใจคือมีเจตนาเพื่อจะยืนยันความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลผ่านทั้งหมายสำคัญการอัศจรรย์และวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงยังโต้แย้งคำสอนเท็จในเมืองโครินธ์และพูดเรื่องการถวายเรียรายช่วยธรรมิกชนสิ่งที่น่าสนใจในพระธรรม2โครินธ์คือเล่มนี้ถือเป็นเล่มหนึ่งที่สื่อสารตัวตนความเป็นอาจารย์เปาโลที่ชัดเจนที่สุดเล่มหนึ่งมีหลายอย่างที่อาจารย์เปาโลจะไม่พูดในเล่มอื่นเพราะการพูดข้อดีของตัวท่านเองในที่ต่างๆเป็นเหมือนกับการยกอวดตัวในพระธรรมเล่มนี้จึงมีหลายจุดที่อาจารย์เปาโลใช้คำว่าข้าพเจ้าลังเลที่จะเขียนข้าพเจ้าลังเลที่จะพูดออกมาเพราะดูเหมือนการพูดสิ่งที่อาจารย์เปาโลเป็นนั้นจะเป็นเหมือนการโอ้อวดแต่อาจารย์เปาโลก็จำเป็นต้องยกชีวิตของท่านมาสื่อสารกับชาวเมืองโครินธ์ให้ทราบข้อเท็จจริงเพราะว่าชาวเมืองโครินธ์ถูกหว่านด้วยความคิดให้สงสัยความเป็นอัครทูตของเปาโลเหตุที่ผม
ช้พระธรรมเล่มนี้เพราะว่าพระธรรมเล่มนี้ทำให้เราเห็นตัวตนของคริสเตียนที่ติดตามพระเยซูด้วยความจริงจังทำให้เราเห็นตัวตนของคนที่เรียกว่าได้รับการรับรองคนที่ผ่านการพิสูจน์ผู้เชื่อที่ผ่านการพิสูจน์ต้องมีลักษณะแบบไหนเพื่อเราจะนำมาเป็นเหมือนกับแม่แบบอย่างหนึ่งเหมือนกับเราตามอาจารย์เปาโลเหมือนอาจารย์เปาโลตามอย่างพระเยซูคริสต์เราตามพระเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านตามอย่างพระเจ้านั่นเองเราทั้งหลายเองจึงได้ศึกษาพระธรรมเล่มนี้และในส่วนตอนแรกอาจารย์เปาโลได้พูดถึงความทุกข์ยากที่ท่านต้องเผชิญมีภัยหนักที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลถูกบันทึกอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ24ถึง27ครับอาจารย์เปาโลเล่าให้ฟังว่าในการรับใช้พระเจ้าท่านประสบความทุกข์ยากอย่างหนักพวกยิวเคี่ยนท่าน5ครั้งครั้งละ39ทีนะครับ5คูณด้วย39ก็คือประมาณ195ครั้งถูกเคี่ยนตีเพราะการประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ในข้อ25บอกว่าข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกขว้างด้วยก้อนหินครั้ง1ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสะใจมากเลยเพราะว่าท่านต้องเดินทางในการทำพันธกิจนั่งเรือเจอลมพายุตลอดและเรือแตกถึง3ครั้งข้าพเจ้าต้องลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องเกาะขอนไม้นะครับหรือหีบไหเพื่อลอยจนกว่าเรือลำอื่นจะเข้ามาช่วยนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นกับคนที่รักพระเจ้าขนาดนี้คนที่รับใช้พระเจ้าและมีชีวิตที่ส่งผลต่อคริสตจักรขนาดนี้พระเจ้าน่าจะเคลียร์รันเวย์ให้กับเขาน่าจะมีคนซื้อเครื่องบินเจ็ทให้เขาเขาน่าจะทำอะไรให้มันสะดวกชีวิตน่าจะราบรื่นงานพระเจ้าจะได้เกิดผลมากขึ้นคำถามคือทำไมพระเจ้าให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่น่าจะมีผลกับงานพระเจ้าขนาดนี้อาจจะมีข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในหัวของเราถ้าเป็นเราคนที่ส่งผลในงานพระเจ้าต้องทำให้เขาทำงานราบรื่นที่สุดสิแต่ทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้คนที่เกิดผลที่สุดทำงานยากลำบากที่สุดล่ะในข้อ26ข้าพระเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆข้าพระเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยจำเปาโลเจอโจรปล้นด้วยนะครับไปรับใช้พระเจ้าอ้าวทำไมถูกโจรมาปล้นเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองไปปฏิบัติพระเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนยิวข่มเหงอาจารย์เปาโลเผชิญภัยจากคนต่างชาติอุตส่าห์มาช่วยสุดท้ายถูกเขาทำร้ายอีกเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมไม่ใช่แค่คนอื่นถ้าคนนอกทำร้ายก็เข้าใจแต่กลายเป็นคนในที่รู้จักใกล้ชิดและเรียกว่าเป็นพี่น้องที่สุดกลายเป็นพี่น้องจอมปลอมที่ทำร้ายจามปโลเองท่านต้องตรากตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้ต้องเจอในงานรับใช้เราอาจจะไม่เคยเจอสิ่งนี้ในการรับใช้เราไปติดตามผลคนเราอาจจะเจอรถติดเราอาจจะทำงานไม่ทันเราอาจจะเลื่อนเวลากินข้าวเพราะให้คำปรึกษาคนพลาดมาถึงเวลาทานอาหารเราอาจจะมีความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์ยากของเราเทียบกับอาจารย์เปาโลไม่ได้เลยสิ่งที่หนักของท่านอีกก็คือการบีบคั้นทางจิตใจท่านบอกว่ายังมีสิ่งที่หนักกว่านั้นคือแรงบีบคั้นทางใจคือความกระวนกระวายเรื่องคริสตจักรอีกที่เมืองโครินธ์ที่ท่านได้ปลูกเริ่มต้นไว้มีคนสอนเท็จถ้าขณะที่ท่านหว่านเมล็ดคนเหล่านี้ก็เข้ามาหว่านวัชพืชกวนแปลงของท่านแล้วก็เคี่ยวเมล็ดต้นอ่อนของท่านให้มันเสียไปหมดเลยมีคนพยายามจะดิสเครดิตเปาโลบอกว่าเปาโลเป็นคนโลเลเป็นคนเห็นแก่ทรัพย์สินชีวิตของเปาโลอ่อนแอและไม่เป็นแบบอย่างนี่คือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าต้องเจอคำถามคือทำไมชีวิตคริสเตียนต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทำไมคนที่รักพระเจ้าขนาดนี้ต้องเจออุปสรรคและความยากลำบากแบบนี้เราอาจจะคาดหวังว่าการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณในเส้นทางฝ่ายวิญญาณนั้นชีวิตจะราบรื่นเสมอแต่นั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าของแท้ทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์และเมื่อมันผ่านการพิสูจน์มันก็สามารถที่จะคู่ควรต่อการถูกใช้การชีวิตคริสเตียนจึงต้องผ่านการพิสูจน์พระองค์ไม่ได้สนใจเพียงแต่ภาพลักษณ์ที่สวยหรูของชีวิตแต่พระองค์สนใจการตอบสนองของชีวิตผ่านการพิสูจน์ต่างหากพระเจ้าจึงอนุญาตให้เราเจออุปสรรคปัญหาบ้างในเรื่องสุขภาพร่างกายในเรื่องการงานในความสัมพันธ์หรือการสูญเสียคนที่เรารักหรือเรารับใช้พระเจ้าเราอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างเราอาจจะเจอการข่มเหงหรือการต่อต้านบ้างเราจะฟื้นฟูตัวเองได้อย่างไรในวันที่เรายากลำบากอาจารย์เปาโลได้แนะนำถึงสิ่งที่ทำให้ท่านฟื้นฟูตัวเองได้ในวันแห่งความยากลำบาก
ถ้าวันนี้พี่น้องบางท่านกำลังตั้งคำถามทำไมรับใช้พระเจ้าท่านต้องเจอความยากลำบากทำไมรับใช้พระเจ้าดูเหมือนมีอุปสรรคทำไมติดตามพระเจ้าดูเหมือนยังมีความยากลำบากท่านจะเรียนรู้4สิ่งนี้จากอาจารย์เปาโลที่ทำให้ท่านสามารถรักษาเส้นทางให้แน่วแน่ต่อไปได้จนสุดทางวันนี้ผมอยากจะให้เราได้ดูถึง4สิ่งที่อาจารย์เปาโลแนะนำเป็นอย่างน้อยในที่นี้ในหัวข้อว่ากำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ยากลำบาก4สิ่งที่อาจารย์เปาโลทำในการตอบสนองความยากลำบากอย่างที่1คือสรรเสริญพระเจ้าอาจารย์เปาโลสรรเสริญพระเจ้าขณะที่ท่านพูดถึงความยากลำบากมีคนบอกท่านบอกว่าเขาไม่ใช่อัครทูตตัวจริงของพระเยซูอาจารย์เปาโลเริ่มต้นจดหมายบอกว่าข้าพเจ้าเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ต่อให้ใครคนอื่นจะพูดยังไงก็ตามอาจารย์เปาโลเขารู้ว่าใครเรียกเขาเขาไม่ได้เป็นผู้รับใช้เพราะคนอื่นเลือกเขาแต่เขาเป็นผู้รับใช้เพราะพระเจ้าเลือกเขาและเขาเริ่มต้นในข้อที่3บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าอย่างที่พี่น้องได้ฟังความทุกข์ยากที่เปาโลเจอต้องเจอเรือแตกต้องถูกโบยตีมากมายแต่เปาโลเริ่มต้นจดหมายด้วยคำว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างคำสรรเสริญของอาจารย์เปาโลเขียนมาจากบริบทที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากในการรับใช้นี่คือความทุกข์ยากที่เกิดจากการรับใช้มันแตกต่างจากคนที่ทุกข์ยากเพราะเขาทำบาปบางคนทุกข์ยากเพราะเขาทำบาปเขารับผลบาปนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องรับแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทำบาปเขาทำสิ่งชอบธรรมเขาประกาศข่าวประเสริฐทำไมเขาถึงทุกข์ยากความทุกข์ยากเหล่านี้ของอาจารย์เปาโลเกิดขึ้นในบริบทการรับใช้เราจะไม่ควรตั้งความหวังว่าเมื่อเป็นคริสเตียนทุกอย่างในชีวิตจะต้องราบรื่นตลอดบริบทนี้ได้พูดคำว่าความยากลำบากและความทุกข์ยากหลายครั้งมากมันจึงไม่ใช่ความจริงเลยหากบอกว่าคนชอบธรรมจะรอดพ้นจากปัญหามันไม่ใช่ความจริงหากบอกว่าคนชอบธรรมจะไม่มีความลำบากและมันไม่ใช่ความจริงเช่นกันถ้าหากบอกว่าปัญหาเกิดเพราะคุณทำบาปไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดกับเราแสดงว่าเราทำบาปเสมอแสดงว่าเราไม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณพอเราอธิษฐานน้อยไปปัญหาเลยเกิดกับชีวิตของเราปัญหาเกิดขึ้นกับคนชอบธรรมและคนอธรรมเหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่าทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมต่างเจอเคราะห์กรรมเจอปัญหาแต่มันมีสิ่งแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรมคือที่มาของปัญหาต่างกันคนชอบธรรมไม่ได้เกิดปัญหาเพราะตัวเขาทำบาปแต่คนอธรรมรับปัญหาจากความบาปของเขาอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันคือคนชอบธรรมตอบสนองแตกต่างกับคนอธรรมในปัญหาคนอธรรมตอบสนองอย่างอธรรมแต่ในปัญหาคนชอบธรรมตอบสนองด้วยความชอบธรรมและผลลัพธ์แตกต่างกันปัญหาทำให้คนอธรรมยิ่งอธรรมมากขึ้นแต่ปัญหาทำให้คนชอบธรรมยิ่งส่องสว่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคนชอบธรรมและคนอธรรมจึงต่างเจอปัญหาทั้งคู่เพียงแต่ที่มาการตอบสนองและผลลัพธ์มันแตกต่างกันคนชอบธรรมเมื่อเจอความอธรรมเขาตอบสนองด้วยความชอบธรรมเขาไม่เลือกที่จะสาปแช่งความมืดแต่เขาเลือกส่องสว่างในความมืดสัปดาห์ที่แล้วเราได้ยินคำกล่าวนี้จากอาจารย์สตีฟไปใช่ไหมครับมีบางคนในความมืดเลือกจะแช่งด่าเลือกจะแช่งสาปความมืดแต่บางคนในความมืดเขาเลือกเป็นความสว่างให้กับมันเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณแช่งสาปความมืดคุณก็เปิดประตูให้ความมืดเข้ามาในใจของคุณในความคิดของคุณแล้วความมืดจะไม่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยการแช่งสาปมันเราไม่สามารถจะพูดกับเหตุการณ์ร้ายๆด้วยการบ่นต่อว่าด้วยการแช่งสาปด้วยการสบถหรือด้วยถ้อยคำแห่งคำขมขื่นเพราะความมืดไม่สามารถชนะได้ด้วยคำแง่ลบความมืดชนะได้ด้วยความสว่างสถานเดียวชีวิตคริสเตียนจึงเข้ามาเผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยคำสรรเสริญพระเจ้าเรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ควบคุมทุกสิ่งและพระเจ้าผู้นี้จะช่วยให้เราพ้นผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หากปราศจากปัญหาหรือความยากลำบากเราจะไม่มีทางเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างครบถ้วนเลยจริงไหมครับถ้าไม่มีปัญหาหรือความยากลำบากเราจะไม่มีทางเข้าใจพระคัมภีร์ทุกข้อได้เราจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์เรื่องการทดลองหรือการทดสอบเราจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์หรือคำว่าพระเจ้าช่วยกู้เลยเราจะไม่มีคำนี้อยู่ในหัวในพจนานุกรมถ้าปราศจากความยากลำบากในชีวิตของคริสเตียนอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เอ็ดมันด์ชานกล่าวบอกว่าสิ่งที่เกิดกับคุณในวันนี้ไม่สำคัญเท่ากับวิธีที่คุณใช้รับรู้หรือมองดูมันสิ่งที่เกิดกับเราไม่สำคัญเท่ากับวิธีที่เรารับรู้มันวิธีที่เราใช้รับรู้มันไม่สำคัญเท่ากับการตอบสนองของเราต่อมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นความมืดก็คือความมืดเราใช้รับรู้มันอย่างไรและเราตอบสนองมันอย่างไรการสรรเสริญจึงเป็นการตอบสนองที่อาจารย์เปาโลได้ใช้เมื่อท่านเผชิญความยากลำบาก
ท่านสรรเสริญพระเจ้าเพราะนี่คือสิ่งแรกๆที่เราควรทำเมื่อเราเผชิญความยากลำบากครั้งหนึ่งสมัยผมเรียนหนังสือผมก็ไม่ใช่คนที่เรียนหนังสือเก่งอะไรโดดเด่นมากแต่ผมไม่เคยสอบตกจนกระทั่งเรียนหนังสือมาถึงปี4ผมเรียนวิชาหนึ่งวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง2ผมนั่งอ่านหนังสือวิชานี้อยู่3รอบเข้าไปทำข้อสอบทำไม่ได้ออกจากห้องสอบวันประกาศผลมาดูการประกาศผลติด Fเป็นตัวแรกของชีวิตผมอยู่ในอาการช็อกที่หน้าบอร์ดประกาศผลสอบและสักพักหนึ่งก็มีคำหนึ่งออกจากปากของผมคำแรกว่าขอบคุณพระเจ้าผมเริ่มต้นพูดคำแรกคือคำว่าขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นผมก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรผมในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนหนังสือของผมเปลี่ยนวิธีการอ่านหนังสือของผมการทำข้อสอบของผมหลังจากนั้นพอผมลงวิชานี้เป็นครั้งที่สองจากคะแนน100ผมได้90กว่าทั้ง2ครั้งพระเจ้าสอนอะไรบางสิ่งกับเราผมยังคิดถึงปัจจุบันขณะที่ผมเป็นนักศึกษาในเวลานั้นการติด F เหมือนกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของผมเลยผมจะเรียนจบทันเพื่อนไหมผมจะมีปัญหาในการลงตัวต่อไปไหมดูเหมือนมันเป็นการสะดุดในช่วงจังหวะที่หน้าสิวหน้าขวานจริงๆและเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นจังหวะที่เหมือนกับโลกของเราทั้งหมดในตามความเติบโตของเรานั้นถูกพังทลายแต่พอเวลาย้อนผ่านไปจนถึงปัจจุบันผมมองตัวเองถ้าผมเป็นเหมือนพระเจ้าในเวลานั้นผมก็จะให้ตัวเองติด F เหมือนกันไม่เช่นนั้นผมจะไม่เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิธีที่ผมใช้ในการเรียนหนังสือที่มันผิดแบบบางอย่างและผมจะไม่ค้นพบสิ่งที่ดีกว่าสำหรับชีวิตผมในวันข้างหน้าผมไม่ใช่คนที่เก่งเพียงแต่มีบางอย่างของผมที่ไม่ถูกและผมต้องถูกจัดการโดยพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายจึงสามารถที่จะเริ่มปรับท่าทีบางอย่างและผมดีใจที่ในเวลานั้นคำแรกที่ออกจากปากคือคำว่าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพราะการขอบคุณพระเจ้าคือการชนะเริ่มต้นที่จิตใจเราชนะใจก่อนชนะจริงจริงไหมครับเมื่อเราเริ่มขอบคุณพระเจ้าเรากำลังชนะในจิตใจของเราแล้วเราไม่ควรรอสรรเสริญพระเจ้าเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายไปแล้วแต่จงสรรเสริญพระเจ้าขณะเมื่อคุณกำลังเผชิญปัญหาจงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับมันคำสรรเสริญจะดึงสายตาเราจากปัญหาไปเพ่งมองที่พระเจ้าแทนเมื่อเราร้องเพลงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจะละสายตาจากปัญหาเราไปมองความยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่มีใครร้องเพลงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่โดยมองว่าปัญหาใหญ่ได้จริงไหมครับเราร้องว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่คือเราย้ายไปเห็นพระเจ้าทำให้เราละสายตาจากปัญหาคำสรรเสริญจะพาเราละสายตาจากปัญหาไปอยู่ที่พระเจ้าการขอบพระคุณจะเปลี่ยนถ้อยคำของเราจากคำบ่นจากคำเลวร้ายเป็นคำที่เป็นด้วยสิ่งดีมันจะเปลี่ยนคำพูดของเราและเราจะได้ยินคำพูดนั่นเองความยินดีจะดึงความรู้สึกเราจากความขมขื่นใจไปสู่ความชื่นบานดังนั้นถ้าหากท่านเผชิญปัญหาหรือความยากลำบากสรรเสริญพระเจ้าสิครับเอเมนไหมครับใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ18บอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจงสรรเสริญพระเจ้าจงให้พระเจ้าได้รับเกียรติในปัญหาและความยากลำบากของท่านเอเมนไหมครับเพื่อทำการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่อาจารย์เปาโลทำเมื่อเจอปัญหาสรรเสริญพระเจ้ามันทำให้ท่านเข้มแข็งได้แม้จะถูกคนบางคนทำร้ายก็ตามสิ่งที่สองที่อาจารย์เปาโลทำคือรับการหนุนใจจากพระเจ้าในข้อ4อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราท่านเปิดรับการหนุนใจจากพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาพูดเข้ามาตรัสเข้ามาหนุนจิตชูใจทำให้มีกำลังขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลเข้มแข็งได้เพราะว่าพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านเมื่อถึงเวลาที่เราอยู่ในช่วงตกต่ำที่สุดเราต้องเปิดชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้ามาหนุนจิตชูใจพระเจ้ารอคอยที่จะเข้ามาตรัสมาพูดมาลูบศีรษะเรามาสวมกอดเราคำว่าหนุนใจในที่นี้ภาษากรีกใช้คำว่าพาราคาเรโคหมายถึงการมาอยู่เคียงข้างคำว่าหนุนใจพระเจ้าไม่ใช่พูดจากสวรรค์ให้คำดีๆแต่คำว่าหนุนใจของพระเจ้าหมายถึงการมาอยู่เคียงข้างการมาเดินด้วยเพื่อให้ผ่านความยากลำบากเพื่อหนุนใจและเพื่อปลอบประโลมในปัญหาของเราไม่ได้เดินลำพังพระเจ้าทรงเดินเคียงข้างเราพระองค์ทรงมาอยู่กับเราแล้วไวยากรณ์เป็น present tense หรือไวยากรณ์ที่เป็นปัจจุบัน present tense ของกรีกคือไวยากรณ์ที่มีความต่อเนื่องเป็นปัจจุบันเป็นไวยากรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหมายความว่าพระเจ้ากำลังหนุนใจอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้พระเจ้ามีการทรงสถิตการสัมผัสและเสียงตรัสมีพระคำ
พระเจ้าที่หนุนใจเราคือใครครับในข้อ3บอกว่าคือพระบิดาผู้ทรงเมตตา God of Mercy เป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาเป็นพระเจ้าของความเมตตาพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาพระองค์ทรงเอ็นดูและคำว่าพระเจ้าแห่งความเมตตาภาษาเดิมใช้ศัพท์เป็นพหูพจน์ด้วยพหูพจน์หมายความว่ามีความหลากหลายไม่ใช่ศัพท์เอกพจน์หมายความว่าความเมตตาพระเจ้าเป็นความเมตตาที่อุดมสมบูรณ์และบริบูรณ์สำหรับชีวิตของเรามีความลึกซึ้งของมิติในทางภาษาที่บอกพระเจ้ามาอยู่กับเรามาเคียงข้างทรงเมตตาเราด้วยความเมตตาที่เป็นพหูพจน์อย่างอุดมสมบูรณ์พระองค์จึงเข้าใจความรู้สึกของเราเหมือนกับบิดาที่สงสารบุตรในสดุดีบทที่103ข้อที่13ถึง14บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีพระเจ้ารู้จักเราเป็นเหมือนบิดาที่สงสารบุตรเป็นเหมือนบิดาที่ปลอบประโลมบุตรประสบการณ์ในการเป็นพ่อทำให้ผมเข้าใจความรักของพระบิดามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนผมใส่ใจดูแลลูกและผมเปิดใจรับรู้ความรู้สึกของลูกผมเปิดใจรับรู้ว่าการร้องไห้ของเขามันมีที่มามีสาเหตุจากอะไรเมื่อเขานอนผมลูบหัวเขาผมสวมกอดเขาผมบอกรักเขาพระเจ้าที่ประเสริฐจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระองค์ทรงใส่ใจท่านพระองค์ทรงห่วงใยความรู้สึกของท่านมี2ลักษณะอย่างน้อยของพระเจ้าที่ทำให้เราไม่ต้องสงสัยในพระเจ้า1คือพระเจ้ากรอบด้วยปัญญาและความรู้2คือพระเจ้ากรอบด้วยเมตตาและกรุณาพระเจ้ามีปัญญาความรู้ที่ไม่จำกัดพระองค์มีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดและ2คือพระองค์มีพระทัยเมตตากรุณาถ้ามีแค่อันใดอันหนึ่งพระเจ้าจะช่วยเราไม่ได้ถ้ามีแค่ความรู้สติปัญญาหรือฤทธานุภาพพระเจ้าจะทำแต่พระเจ้าจะไม่ทำก็ได้เพราะพระเจ้าไม่สงสารเราหรือถ้ามีแค่ใจสงสารแต่ไม่มีอำนาจไม่มีปัญญาพระเจ้าก็คงมีแค่ความเห็นใจแต่ไม่มีฤทธิ์จะช่วยเราได้แต่พระเจ้าของเรามีทั้ง2อย่างนี้พระองค์ทรงมีปัญญาพระองค์ทรงมีความรอบรู้และทรงมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาและกรุณาพระองค์จึงสามารถช่วยเหลือและใส่ใจปัญหาของเราได้อาจจะมีบางคนไม่ใส่ใจปัญหาของเราเพราะเขามองว่ามันเล็กเกินไปสำหรับเขาหรืออาจจะมีบางคนช่วยเราไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปสำหรับเขาแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงหนุนใจเราในการยากลำบากทั้งหมดอาจารย์เปาโลใช้คำว่าทั้งหมดในทุกความยากลำบากของอาจารย์เปาโลไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าช่วยอาจารย์เปาโลไม่ได้เลยพระเจ้าทรงปลอบโยนท่านพระเจ้าทรงช่วยท่านพระเจ้าช่วยอาจารย์เปาโลยังไงครับในพระคัมภีร์พูดตอนท้ายใน2โครินธ์บทที่12ข้อ9บอกว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลได้รับการหนุนใจด้วยการสัมผัสพระคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้พระคุณเพื่อเสริมกำลังอาจารย์เปาโลให้มีกำลังมากขึ้นให้มีความหวังมากขึ้นพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานอาจารย์เปาโลด้วยการให้น้ำใหญ่หลุดออกไปแต่พระเจ้าให้พระคุณมาแทนที่พระเจ้าให้ความอ่อนแอเหล่านั้นเป็นที่แห่งพระคุณพระเจ้าที่มาทำงานดังนั้นพระเจ้าปลอบโยนเราอย่างไรบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ยกเราออกจากปัญหาแต่พระเจ้าใช้วิธีทำให้เราเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณเพื่อจะชนะปัญหาเหล่านั้นได้ในที่สุดนั่นเองให้เราเปิดใจของเราและเปิดชีวิตเข้าสวมกอดการหนุนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าในปัญหาของท่านจงเข้ามารับการหนุนน้ำใจด้วยการเข้ามาพบพระเจ้าพาราคาเรโกหมายถึงการที่พระเจ้าอยู่ข้างๆเราจะรับการหนุนใจก็ต่อเมื่อเราหันมาหาพระเจ้าที่อยู่ข้างๆเราเข้ามาฟังพระเจ้าเข้ามาพบกับการทรงสถิตพระเจ้าและเมื่อนั้นเราจะได้รับการหนุนใจถ้าอยู่ในปัญหาเรามัวแต่วิ่งหาวิธีแก้เรามัวแต่วิ่งหาความช่วยเหลือมันอิสราเอลวิ่งหาความช่วยเหลือจากอียิปต์เราจะไม่ได้หาพระเจ้าที่เป็นองค์หนุนใจพาราคาเรโกที่อยู่ข้างๆเราจะไม่มีช่วงเวลาที่อยู่ในการทรงสถิตเพื่อจะรับการเสริมกำลังขึ้นเลยอาจารย์เปาโลสามารถเข้มแข็งผ่านความทุกข์ยากเพราะ1ท่านสรรเสริญและ2ท่านเปิดออกให้พระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนสิ่งที่3ที่อาจารย์เปาโลทำเพื่อช่วยท่านหลุดจากปัญหาคือหนุนใจผู้อื่นต่อไปอาจารย์เปาโลใช้ปัญหาของท่านหนุนใจคนอื่นต่อในข้อ4ข้อ6กับข้อ11จามเปาโลได้พูดบอกว่าเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราได้รับเองจากพระเจ้าท่านบอกว่าท่านได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจคนอื่นเรามักถูกสอนให้อารักขาเวลาเรามักถูกสอนให้อารักขาของประธาน
เรามักถูกสอนให้อารักขาทรัพย์แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลอารักขาคือความยากลำบากของท่านเองด้วยอาจารย์เปาโลอารักขาความยากลำบากของท่านเองกล่าวคือท่านทำให้ความยากลำบากของตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นทำให้ความยากลำบากของตัวเองเป็นพระพรที่ทำให้คนอื่นเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเศรษฐศาสตร์พระเจ้าไม่มีศูนย์เปล่าถ้าพระเจ้าให้ท่านเจ็บมันจะไม่เจ็บฟรีเอเมนไหมครับอย่าใช้ความเจ็บปวดของท่านเปล่าได้ถ้าพระเจ้าให้ท่านเจ็บมันจะไม่เจ็บฟรีจงใช้มันเพื่อทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นอย่าทำให้ประสบการณ์ที่เลวร้ายชีวิตของท่านศูนย์เปล่าจะมีบางคนได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่เลวร้ายของท่านจะมีบางคนเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวของท่านเอเมนไหมครับความทุกข์ของเราจึงสามารถหนุนใจคนอื่นได้อาจารย์เปาโลเข้มแข็งในความยากลำบากเพราะเขารู้ว่าความยากลำบากเหล่านั้นจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆความยากลำบากมีประโยชน์ยังไงอย่างที่หนึ่งเราจะนำให้คนอื่นรับการหนุนใจจากพระเจ้าได้เพราะเราเองได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าแล้วในข้อ2ก่อนหน้าเราได้รับการแตะต้องพระเจ้าเยี่ยมเยียนทำให้เรามีกำลังขึ้นในวันท้อแท้เมื่อเราเดินในเส้นทางนี้เราก็รู้ว่าเราจะพาคนอื่นให้เดินในเส้นทางนี้ได้ยังไงเราผ่านจุดนี้เราก็รู้ว่าเราจะพาคนอื่นให้ผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงเปาโลรู้ว่าจะทำให้คนมีประสบการณ์เช่นเดียวกับท่านได้อย่างไรและคำพยานของท่านกลายเป็นคำพยานที่หนักแน่นนั่นเองคำว่าคำพยานมันหมายถึงทั้งคำพูดที่ผ่านมาจากชีวิตที่เป็นแบบนั้นเราจะมีคำพยานที่มีน้ำหนักเมื่อชีวิตเราผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นบางคนเคยแท้งบุตรเคยเสียลูกไม่เข้าใจทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นดูเหมือนพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียแต่สิ่งที่ท่านดีก็คือท่านตอบสนองด้วยการสาธุการพระเจ้าวันหนึ่งจะมีชีวิตของท่านที่สามารถหนุนใจคนที่สูญเสียลูกได้ดีกว่าคนอื่นทั้งปวงเลยท่านจะเข้าใจว่าทำไมประสบการณ์ครั้งหนึ่งชีวิตของท่านที่ท่านไม่เข้าใจมันจะช่วยชีวิตอีกหลายคนที่อยู่ท่ามกลางความไม่เข้าใจเราผ่านสิ่งนั้นมาได้ยังไงพระเจ้าช่วยเราอย่างไรจะไม่มีใครหนุนใจคนที่ผ่านครอบครัวที่แตกสลายมาได้ดีเท่ากับคนที่เคยผ่านครอบครัวแตกสลายมาแล้วจะไม่มีใครผ่านคนที่เคยถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงจะไม่มีใครหนุนใจคนที่เจอการทำร้ายจิตใจรุนแรงได้เท่ากับคนที่เคยผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันขึ้นมาดังนั้นในประสบการณ์ของเราความทุกข์ยากของเราจะทำให้เราหนุนใจคนอื่นได้และสิ่งที่สองคือคนอื่นจะไม่มองความลำบากของเขาหนักหนาเกินไปการที่เขาเห็นว่าเราลำบากเขาก็จะได้ไม่มองปัญหาของเขาหนักหนาเกินไปเพราะคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันกับเขาอาจารย์เปาโลพูดในข้อ6บอกว่าเพื่อพวกท่านจะรับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นอาจารย์เปาโลเอาความทุกข์ตัวเองมาเพื่อบอกคนโครินธ์เพื่อโครินธ์จะไม่ทุกข์เกินไปเพราะอาจารย์เปาโลก็เผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันทำให้คนในเมืองโครินธ์ที่ยากลำบากจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เผชิญปัญหาและสิ่งที่3คือจะทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการที่เราเผชิญความยากลำบากนอกจากเราจะรู้ว่าพาคนอื่นให้ผ่านได้ยังไงเราทำให้คนอื่นมีกำลังใจไม่วิตกกับปัญหาเขาสิ่งที่3คือจะทำให้เราเกิดสิ่งหนึ่งคือความเห็นอกเห็นใจเราจะมีความเป็นตัวร่วมด้วยกันกับเขาเราเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขาเราจะเข้าใจความเจ็บปวดของเขาด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่เพียงด้วยความรู้ในสมองผมเคยอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยจัดการกับความอ่อนแอบางอย่างในชีวิตของผมให้มันผ่านพ้นไปเสียทีพระเจ้าก็ตรัสอยู่ในจิตใจผมบอกว่าพระเจ้าอนุญาตให้บางความอ่อนแออยู่ในชีวิตของเรามันจะมีเวลาที่พระเจ้าจะเอามันออกไปจากชีวิตของเรานั่นแหละแต่ด้วยความอ่อนแอนี้พระเจ้าใช้มันเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับผมถ้าผมไม่มีความอ่อนแอเลยถ้าผมเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เพอร์เฟคทุกอย่างผมจะกลายเป็นคนที่เอาพระคัมภีร์ไปตีหัวคนอื่นผมจะเอาปั้มปีไปฟาดฟันและเชื่อเฉือนคนอื่นทำไมผมทำได้ทำไมคุณทำไม่ได้แต่เพราะความอ่อนแอทำให้เราเองไม่เอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานตัดสินคนอื่นถ้าปราศจากความอ่อนแอเรามีแนวโน้มจะเอาบรรทัดฐานของตนไปตัดสินคนอื่นเราจะไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะเราจะไม่เข้าใจว่าคนที่เขาต่อสู้และเขาเพียงพล้ำเป็นอย่างไรเราจะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกเขาและเราจะไม่อดทนกับเขามากเพียงพอการที่เราเองยังต้องอดทนกับตัวเราเองมันทำให้เรารู้ว่าจะมีใครคนอื่นๆที่เราจะต้องอดทนกับเขาขณะที่เขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถเคียงข้างคนอื่นได้เราจะเดินเคียงข้างคนอื่นและหนุนจิตชูใจเขาได้ดังนั้นวันนี้ขอหนุนใจเราถ้าหากเราเจอความยากลำบากหรือปัญหาเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นรับการหนุนใจจากพระเจ้าและแสดงออกก้าวต่อไปคือหนุนใจคนอื่นต่อไปเอเมนไหมครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงที่สูญเสียลูกไปจากอุบัติเหตุเธอรู้สึกเสียใจมากกับการสูญเสียครั้งใหญ่นี้วันหนึ่งเธอได้ยินว่ามีผู้วิเศษเข้ามาในเมืองของเธอและเธออยากที่จะได้รับการเยียวยาจากความเจ็บปวดในการสูญเสียลูกชายครั้งนี้เธอจึงรีบเดินทางไปหาผู้วิเศษคนนั้นว่าให้ช่วยชุบชีวิตลูกชายให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยผู้วิเศษคนนั้นตอบบอกว่าจงไปหาเมล็ดพืชจากบ้านที่ไม่เคยมีเรื่องเศร้ามาให้ฉันหนึ่งเมล็ดแล้วฉันจะบำบัดความทุกข์ออกจากใจของเธอให้เธอเริ่มมีความหวังเธอรีบเดินไปตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านก๊อกก๊อกก๊อกดิฉันอยากจะมาขอยืมเมล็ดพืชจากบ้านที่ไม่เคยมีเรื่องโศกเศร้าฉันกำลังมองหาบ้านที่ไม่เคยมีเรื่องเศร้าบ้านนี้มีเรื่องเศร้าไหมคะเจ้าของบ้านก็ตอบกลับไปว่าคุณมาผิดที่แล้วแล้วเขาก็เริ่มต้นเล่าเรื่องราวร้ายๆในครอบครัวที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาให้กับหญิงคนนี้ฟังหญิงคนนี้รู้สึกเห็นใจเจ้าของบ้านมากเธอก็มีความทุกข์เหมือนกันเจ้าของบ้านก็เจอเรื่องเลวร้ายไม่ต่างไปจากเธอเลยเธอเริ่มนั่งฟังเจ้าของบ้านด้วยความเห็นใจและเธอก็เริ่มปลอบใจเจ้าของบ้านให้คลายจากความเศร้าโศกเธอไปบ้านต่อไปก๊อกก๊อกก๊อกดิฉันมาหาเมล็ดพืชจากบ้านที่ไม่เคยมีเรื่องโศกเศร้าบ้านนี้มีเรื่องโศกเศร้าไหมคะเจ้าของบ้านทุกบ้านก็ตอบว่าคุณมาผิดบ้านแล้วและเจ้าของบ้านทุกบ้านก็เล่าเรื่องความเศร้าของตัวเองให้กับเธอฟังเธอก็ได้ฟังเรื่องราวความทุกข์ของคนอื่นที่แตกต่างกันออกไปเธอพบว่าทุกบ้านมีเรื่องเศร้าไม่มากก็น้อยเธอเริ่มเข้าใจและเห็นใจคนอื่นจนเธอค่อยๆละสายตาจากความเศร้าของตัวเองเธอเลิกค้นหาเมล็ดพืชนั้นเพราะเธอรู้ว่าเมล็ดพืชนั้นไม่มีจริงและเธอเริ่มต้นใช้ชีวิตของเธอเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ให้กับผู้อื่นแทนเราจะจดจ่อความทุกข์ของเราน้อยลงเมื่อเรารู้ว่ามีคนอื่นที่ทุกข์และต้องการความช่วยเหลือจากเราเอเมนมั้ยครับให้เราเริ่มต้นใช้ประสบการณ์ความทุกข์ของเราประสบการณ์ความลำบากของเราอย่างเกิดประโยชน์สิครับท่านจะฟังคนอื่นด้วยใจไม่ใช่ด้วยหูท่านจะรับรู้เขาด้วยความรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่ด้วยความคิดเพราะท่านเผชิญสถานการณ์แบบนั้นจามเปโลจึงอวดความทุกข์ยากของเขาเขาจึงอวดความลำบากของเขาเขาจึงอวดความอ่อนแอของเขาเพราะเขารู้ว่าพระคุณพระเจ้ามีอยู่ในชีวิตของเขาและสิ่งที่4สุดท้ายที่อาจารย์เปโลทำในการเผชิญความยากลำบากคือมีความหวังในพระเจ้าไม่เพียงแต่ท่านสรรเสริญพระเจ้าเปิดรับการหนุนน้ำใจจากพระเจ้าและเริ่มหนุนใจคนอื่นอาจารย์เปโลมองวันข้างหน้าของท่านด้วยความหวังในข้อ7ถึงข้อ10อาจารย์บอกอาจารย์เปโลบอกว่าเรามีความหวังแน่นอนท่านบอกว่าเรามีความหวังที่แน่นอนประเด็นที่สำคัญของอาจารย์เปโลคือในความยากลำบากท่านมีความหวังที่แน่นอนท่านมั่นใจในความหวังท่านเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าเมื่อพูดถึงความหวังทำให้เปลี่ยนจากเสียงถอนหายใจเป็นเสียงสูดลมหายใจเมื่อพูดถึงคำว่าความหวังเราจะเงยหน้าขึ้นไม่ใช่ก้มคอตกเหมือนเดิมเมื่อพูดถึงความหวังเราจะนึกถึงดนตรีอะไรบางอย่างความกระชุ่มกระชวยความกระฉับกระเฉงนึกถึงแสงสว่างบางอย่างที่มันวาบขึ้นมาและมันทำให้ชีวิตของเราไปข้างหน้าต่อได้โดยเฉพาะคริสเตียนเรามีความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าเรามีความหวังในพระเจ้าที่แน่นอนประเด็นสำคัญของการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ร้ายๆคือการตั้งคำถามที่ดีเมื่อเจอสถานการณ์ร้ายๆการตั้งคำถามที่ดีจะทำให้เราเผชิญสถานการณ์ที่ร้ายได้ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนเขาไม่ได้ผิดที่คำตอบแต่เขาผิดที่คำถามเมื่อเจอปัญหาคนนึงตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องทำร้ายฉันทำไมมันถึงไม่ยุติธรรมเลยเขาตอบถูกทุกคำถามนะมันจะทำให้เขาไม่หลุดจากความเศร้าเลยสักคำถามเดียวเพราะเขาไม่ได้ผิดที่คำตอบแต่เขาผิดที่คำถามถ้าเขาเปลี่ยนคำถามใหม่ฉันจะตอบสนองเรื่องรายนี้ยังไงดีฉันเรียนรู้อะไรจากมันฉันจะชนะมันอย่างไรฉันจะมีความหวังในอะไรดีเมื่อเขาตอบคำถามที่ถูกต้องเหล่านี้เขาจะหลุดจากปัญหาของเขาได้สิ่งที่ทำให้คนทุกข์มากกับผ่านความทุกข์ได้คือคำถามที่เขาใช้ตั้งกับตัวเองอย่าตั้งคำถามเหมือนกับพระเอกนางเอกมิวสิกวิดีโอหรือละครที่อยู่แช่อยู่กับความเศร้าทำไมฉันเป็นแบบนี้ทำไม
ท่านเจ้าคุณถึงปล่อยให้เขามาสลับตัวฉันกับลูกคนใช้สุดท้ายชีวิตก็เลยต้องมาขมขื่นแบบนี้มารู้ว่าตอนจบว่าเป็นลูกเจ้าคุณทำไมนางพยาบาลถึงสับตัวฉันทำไมวันนั้นน่ะไม่พระเอกกำลังจะเดินผ่านฉันมาแล้วทำไมรถขยะถึงมาบังไปพระเอกกำลังจะเฉนฉันแล้วทำไมคนขับรถขยะถึงต้องทำแบบนี้ด้วยวิธีที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราสิ้นหวังหรือทำให้เรามีความหวังก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับวิธีที่เราใช้รับรู้มันและวิธีที่เราใช้รับรู้มันไม่สำคัญเท่ากับวิธีที่เราจะตอบสนองมันเห็นไหมครับปัญหาเกิดขึ้นทั้งกับคนชอบทำและคนอธรรมแต่คนชอบทำตอบสนองมันด้วยความชอบธรรมและคนชอบธรรมจะทำให้ปัญหานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวของเขาเองเราเลือกจะเป็นคนชอบธรรมเห็นไหมครับและเราชอบธรรมโดยโลหิตพระเยซูคริสต์เราจะยึดมั่นในความหวังของพระเจ้าจามเปโลบอกว่าเรามีความหวังที่แน่นอนและในข้อที่8ท่านก็บอกว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับท่านในแคว้นเอเชียเป็นความยากลำบากที่หนักหนาอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ขณะจามเปโลเจอความลำบากชนิดที่เรียกว่าหมดหวังจะรอดเลยหมดหวังจะเอาชีวิตรอดคือตายแน่จามเปโลยังไม่รู้ว่าจะรอดได้อย่างไรแต่พระเจ้าก็ยังทรงช่วยท่านให้ท่านรอดจนเขียนจดหมายฝาก2โครินธ์ได้2โครินธ์เนี่ยเป็นจดหมายฝากที่เขียนขณะที่จามเปโลรับใช้พระเจ้ามาแล้ว20กว่าปีคนที่ผ่าน20กว่าปีในการรับใช้มาแล้วเนี่ยเขาจะเจอประสบการณ์อะไรสารพัดแต่พระเจ้าช่วยเขาตลอดมาทำไมจามเปโลถึงพูดเรื่องความหวังได้หนักแน่นมากเพราะจามเปโลผ่านการถูกสังหารผ่านการถูกทำร้ายมาถึงกว่า20ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เข้าสู่ปีที่30ของการรับใช้พระเจ้านี่คือชีวิตคนคนหนึ่งที่เขามีความเชื่อและความหวังที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตในข้อ9เขาบอกว่าที่จริงเรารู้สึกว่าเราถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้านี่คือคำตอบสุดท้ายที่อาจารย์เปโลเฉลยไว้ในข้อ9จามเปโลเกือบจะหมดหวังที่จะมีชีวิตรอดถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่จะได้ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากความตายข้อ10อาจารย์เปโลพูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้วพระองค์จะช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกพระเจ้าที่ช่วยเปาโลจะช่วยเราเอเมนมั้ยครับให้เรามีความหวังในพระเจ้าสิครับถ้าเราไว้ใจคนที่ตายแทนเราไม่ได้เราจะไว้ใจใครในโลกได้อีกล่ะครับพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์จะเรียกเรามาทิ้งไว้กลางทางหรือครับถ้าพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพระองค์จะไม่เรียกใครให้เริ่มต้นและทิ้งไว้กลางทางแน่นอนพระเจ้ามีเหตุผลที่ดีจงหวังใจจงมีความเชื่อเห็นไหมครับไม่ว่าท่านจะล้มกี่ทีก็ตามท่านจะเจอความทุกข์ยาก20ปีเหมือนจามเปโลก็ตามจงมีความหวังในพระเจ้าต่อไปอีกเพราะความหวังคือสิ่งที่ดำรงอยู่ได้แม้ยามทุกอย่างสิ้นหวังถ้าทุกอย่างสิ้นหวังเลยหมดหวังนั่นไม่เรียกว่าความหวังความหวังต้องอยู่ได้แม้ในวันที่ทุกอย่างสิ้นหวังเพราะในยามที่ทุกอย่างเป็นใจความหวังจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในยามที่ทุกอย่างไม่เป็นใจนั่นคือเวลาที่ความหวังเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดแคลร์บูธรูธได้กล่าวบอกว่าไม่มีสถานการณ์สิ้นหวังมีแต่คนที่สิ้นหวังให้กับสถานการณ์ดังนั้นอย่าสิ้นหวังให้กับสถานการณ์ที่ท่านประสบพบเจอจงอธิษฐานกับพระเจ้าจงพึ่งพาพระเจ้าและจงเชื่อในความหวังเรืองรองที่อยู่ตรงหน้าพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์จะไม่นำท่านมาเพื่อทิ้งท่านไว้ที่กลางทางในข้อ11จามเปโลบอกว่าในเมื่อพวกท่านมีส่วนช่วยด้วยโดยการทูลขอเพื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นในความหวังของจามเปโลนั้นมีคำอธิษฐานที่ทำงานอยู่เบื้องหลังท่านมีความหวังและท่านทูลขออธิษฐานขอให้เราตั้งคำถามที่ถูกกับวิกฤตที่เราเจอเอเมนนะครับตั้งคำถามให้ถูกต้องและตอบคำถามให้ถูกต้องแล้วท่านจะผ่านปัญหานั้นไปได้อย่าตั้งคำถามผิดประเภททำไมต้องเจอทำไมต้องเป็นตัวเราทำไมต้องเป็นฉันทำไมรถขยะถึงผ่านมาตอนนั้นอย่าตั้งคำถามกับบางสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วและมันเป็นไปแล้วแต่ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วจากนี้ต่อไปเราจะไปยังไงไม่มีประโยชน์อะไรกับการสาธยายถึงปัญหาแต่ประโยชน์อยู่ที่การมองหาทางออกจากปัญหานั้น way forward คืออะไรการพูดว่าปัญหามันร้ายแรงยังไงมันหนักหนามันน่าเศร้ามันน่าหดหู่การพูดไปสุดท้ายแล้วหยุดอยู่แค่นั้นมันไม่ช่วยอะไร
ต้องตั้งคำถามว่าแล้วเราจะออกจากตรงนี้ไปอย่างไรศรีบาลชาวเยอรมันท่านหนึ่งชื่อว่าพอลเกอร์ฮาร์ดท่านเผชิญความยากลำบากกับสงครามที่กินเวลาถึง30ปีในศตวรรษที่17อาจารย์พอลเกอร์ฮาร์ดที่เป็นศรีบาลก็ต้องพาครอบครัวของท่านหนีภัยสงครามไม่มีบ้านอาศัยเงินทองที่มีอยู่ก็หมดต้องไปอาศัยอยู่อย่างไร้บ้านในพื้นที่ชนบทและอยู่ด้วยความหวาดกลัววันหนึ่งภรรยาของท่านร้องไห้ด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเกอร์ฮาร์ดที่เป็นศรีบาลก็หนุนใจภรรยาด้วยข้อพระวจนะพระเจ้าแห่งพระสัญญาในการเลี้ยงดูและการปกป้องของพระเจ้าทำให้ภรรยาของเขาได้รับการปลอบประโลมได้รับการฟื้นกำลังแต่หลังจากนั้นเกอร์ฮาร์ดเดินออกไปในสวนเพียงลำพังและเขาก็ร้องไห้โฮเขาผู้หนุนใจคนอื่นก็เป็นคนที่ต้องการการหนุนใจเขารู้สึกเหมือนอยู่ในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดเขาสิ้นหวังกับสงคราม30ปีที่ไม่รู้จบสักทีแต่ในทันใดนั้นขณะที่เขากำลังร้องไห้และอยู่ลำพังเขาสัมผัสถึงการทรงสถิตพระเจ้าและเขาสัมผัสว่าภาระที่แบกอยู่ทั้งหมดนั้นได้ถูกยกออกไปจากใจเขาสัมผัสว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นกับเขาอย่างชัดเจนเขามีความอบอุ่นและเขามีสันติสุขมีความเชื่อความหวังอย่างประหลาดเขาหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็เริ่มเขียนบทเพลงนมัสการบทเพลงหนึ่งและบทเพลงของเขายังคงอยู่ในโลกนี้ถึงปัจจุบันเกือบ400ปีชื่อบทเพลงว่าจงให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลม Give to the wind thy fears ให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลมเพลงนี้มีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่าจงให้ความกลัวของท่านลอยไปกับสายลมจงหวังใจและอย่าท้อถอยพระเจ้าได้ยินเสียงถอนหายใจและทรงนับหยดน้ำตาของท่านพระองค์จะยกชูศีรษะของท่านผ่านคลื่นลมเมฆหมอกและพายุพระองค์จะเตรียมหนทางจงรอคอยเวลาของพระองค์ค่ำคืนจะสิ้นสุดในไม่ช้าเข้าสู่วันแห่งความยินดีวันนี้จะมีช่วงเวลาแห่งความยินดีที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าในเวลาที่มืดมิดที่สุดคือเวลาที่เราจะสัมผัสการทรงสถิตพระเจ้าได้ชัดที่สุดเอเมนมั้ยครับขอให้เราเองติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งนะครับจามปาโลรับใช้พระเจ้าใจความยากลำบากแต่ไม่เคยมีอะไรทำให้ท่านหยุดรับใช้เราจะรับใช้พระเจ้าจะเดินตามพระเจ้าไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะให้บทเพลงใหม่กับท่านในค่ำคืนที่แสนมืดมิดให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับหากในวันนี้พระเจ้ากำลังจะพูดกับท่านกำลังจะตรัสกับท่านว่าให้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยความหวังใจมันเป็นเรื่องจำเป็นที่ท่านต้องเผชิญความยากลำบากมันเป็นเรื่องจำเป็นที่ท่านต้องเผชิญความยากลำบากจงขอบคุณพระเจ้าและเริ่มสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องราวที่ท่านเผชิญสิครับตั้งแต่เล็กแต่เด็กผู้คนสอนให้ท่านมองชีวิตข้างหน้าในอนาคตท่านโตขึ้นมันจะมีสิ่งที่สุขใสมีความหวังมันจะมีสิ่งดีๆรอคอยอยู่และเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังเมื่อเราเรียนหนังสือเราคาดหวังว่ามันจะมีความสำเร็จจะมีการงานที่ดีเมื่อเริ่มทำการงานเราตั้งความหวังว่าเราจะมีเส้นทางความสำเร็จในการงานเมื่อเราแต่งงานเราคาดหวังว่าชีวิตครอบครัวของเราจะแก่เท่าไปด้วยความสุขเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราคาดหวังเราเชื่อว่าเราจะเห็นการเกิดผลมากมายจะมีผู้คนตอบสนองงานจะเกิดผลอย่างอัศจรรย์อย่างราบรื่นเราเติบโตกับโลกที่สอนให้เรารู้จักมีความหวังและวันนี้พระวจนะพระเจ้าสอนเราเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งนอกจากมีความหวังคือสอนเราให้เรียนรู้จักที่จะก้าวผ่านปัญหาพระเจ้าบอกเราว่าขณะที่คุณโตขึ้นมาชีวิตจะมีความยากลำบากพระเจ้าสอนเราว่าในความชอบธรรมนั้นคนชอบธรรมจะเผชิญความยากลำบากแต่มันไม่ใช่เพื่อหยุดเขา
มันมีเพื่อทำให้เขาชอบทำยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่เพื่อทำให้เขาถูกตีลงถึงตายแต่มันเพื่อทำให้เขาลุกขึ้นและส่องสว่างกว่าเดิมจะมีความยากลำบากเป็นเครื่องพิสูจน์ชีวิตของท่านจงติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งไม่ว่าท่านจะมาเชิญความยากลำบากหรือสิ่งใดพระเจ้าผู้เริ่มต้นจะไม่เรียกท่านเพื่อทิ้งไว้ที่กลางทางถ้าหากท่านประสบความยากลำบากจงขอบคุณพระเจ้าจงสรรเสริญและจงเปิดออกรับการหนุนใจจากพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามากอดท่านมาสวมทับท่านมาประทานการปลดปล่อยให้แก่จิตวิญญาณของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เป็นพระเจ้าเองที่ตรัสกับจิตวิญญาณภายในของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องนั่งลงนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้และฟังเสียงพระเจ้าไปด้วยกันครับยังใจเราอ่อนล้ายามทางมืดมนองค์พระวิญญาณฟื้นฟูใจให้สดใหม่เสมอส่งเชิญเราให้เกิดผลและส่งสร้างเราโดยพระวิญญาณยกมือของเราขึ้นและร้องแบบเพลงนี้ด้วยกันเราจะนมัสการเราด้วยสิ้นสุดดวงใจเราจะรักใช้ตลอดไปให้สดใหม่สอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้ากำลังให้ท่านถูกหล่อหลอมพระเจ้ากำลังให้ท่านตอบสนองความประทับด้วยความชอบธรรมพระเจ้ากำลังให้ท่านผ่านการพิสูจน์นี้เพื่อท่านจะช่วยคนอื่นที่กำลังเผชิญการพิสูจน์พระเจ้าต้องการให้ท่านเองได้ถวายเกียรติและคำสรรเสริญพระเจ้าด้วยการตอบสนองต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตจงชื่นชมยินดีในความหวังจงมีความชื่นชมยินดีและจงทนต่อทุกอย่างอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องราวต่างๆและเริ่มสรรเสริญพระเจ้า
ให้คำโมทนาคุณพระเจ้าได้พลางพรูให้คำสรรเสริญและยกเกียรติแด่พระเจ้าได้พลางพรูออกจากชีวิตของเราฮาเลลูย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 าเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับอีกหลายหลายคนที่เขาเผชิญความยากลำบากแก่เรามากนักขอบคุณสำหรับความยากลำบากของอาจารย์เปาโลที่ทำให้เรารู้ว่าความยากลำบากของเรานั้นเล็กน้อยเหลือเกินขอบคุณแม่สำหรับความยากลำบากของพระเยซูคริสต์ที่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทนทุกข์เพื่อพระองค์นั้นเล็กน้อยและเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยากลำบากของพระองค์ที่บุกเบิกความเชื่อให้กับเราให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่หนักหนาเกินไปไม่มีอะไรในใต้ฟ้านี้ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นและมันจะเกินไปพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่เกินไปกับเราพระเจ้าแล้วเราจะมีกำลังเราจะพ้นผ่านเราจะมีชัยชนะได้เราอธิษฐานขอรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานด้วยกันสิครับขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถที่จะหนุนใจคนอื่นให้เราสามารถจะใช้ชีวิตของเราประสบการณ์ของเราเพื่อทำให้คนอื่นมีกำลังขึ้นได้ให้พระเจ้าได้ใช้เรื่องราวของเราชีวิตของเราสิ่งที่เราพบเจอทำให้คนอื่นเขาได้รับการชูใจเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลทำกับพี่น้องชาวเมืองโครินธ์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เรามีชีวิตที่เป็นพรแก่คนอื่นให้เรามีชีวิตที่เป็นพรแก่คนอื่นที่หนุนจิตชูใจคนอื่นให้ความอ่อนแอของเราเป็นประโยชน์คือสร้างความเห็นใจการไม่ตัดสินผู้อื่นการมีความหวังใจในผู้อื่นเหมือนกับที่เราเชื่อเสมอว่าพระเจ้ามีความหวังต่อเราเราขอเชื่อพระเจ้าและขอมีความหวังต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์อาเลลูยาอธิษฐานด้วยกันสุดท้ายสิครับอธิษฐานเพื่อกันและกันที่เราจะติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแม้เผชิญความยากลำบากขอชีวิตอาจารย์เปาโลได้ท้าทายจิตใจเราจะไม่รักสบายในการเดินกับพระเจ้าจะรับใช้พระเจ้าจะปฏิบัติพระเจ้าแม้เผชิญความยากลำบากต่างๆจะไม่ทอดทิ้งพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเส้นทางการทรงเรียกของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้คริสตจักรแห่งนี้ได้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเจ้าพระเยซูตายเพื่ออาจารย์เปาโลอย่างไรพระเยซูก็ตายเพื่อเราแบบเดียวกันอย่างนั้นเขารับใช้อย่างไรเราขอถวายตัวที่จะรับใช้พระเจ้าแบบเขาพระเจ้าเราขอถวายตัวที่จะรับใช้พระเจ้าแบบเขาพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติปาชีพของเราฮาเลลูยาเราจะนมัสการพระองค์เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความสดใหม่เสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ